ขั้นตอนที่เราจะต้องนำไก่คลุกใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นไก่เขาเรียกว่าไก่ต้มยำอื่นมันก็ต้องใส่น้ำต้มใช่ไหมครับแต่อันนี้คือนี่เลยใส่ไปเลยนะเราน้ำพริกลงไปนี่ปึ๊บนะครับแล้วทีนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงไปปรุงไปเลยนะครับพี่เผือกเครื่องปรุงนี่มีอะไรบ้างคุณเอกครับมีน้ำปลาน้ำปลานะแต่สูตรของผมอะผมชอบน้ำมันหอยนิดนึงนะครับคือไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำหอยนิดนึงแล้วก็ผงอร่อยผงปรุงรสนะใช่ไหมปรุงรสนะครับผงปรุงรสเนี่ยใส่เยอะไหมฮะประมาณเนี่ยช้อนบ้านเราอะนะช้อนกลางอะช้อนกลางครับประมาณนี้ปุ๊บโรยไปนะครับโรยไปนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกาะตัวก็คือโรยให้ทั่วเลยครับแล้วก็น้ำปลาแค่ช้อนเดียวพอน้ำปลา1ช้อนนะครับอ่ะ1ช้อนนี่น้ำปลา1ช้อนปึ๊บน้ำมันหอยก็น้ำมันหอยนี่ก็1ช้อน1ช้อนเหมือนกันใช่ง่ายๆเดี๋ยวผมช่วยอันนี้ครับแล้วก็มีอะไรไหมฮะแค่นี้แหละครับแค่นี้คุณผู้ชมแค่นี้แหละแค่แบบพอเราตำพริกได้ที่แล้วปุ๊บเนี่ยใส่ปุ๊บใส่ไก่ไปแล้วก็ใส่น้ำปลา1ช้อนน้ำมันหอย1ช้อนแล้วก็รสดี1ช้อนจบแล้วอันนี้ก็คือคลุกเลยใช่ไหมครับกลิ่นไหมกลิ่นนี้น้ำลายสมุนไพรเลยสมุนไพรเลยใส่นี่เข้าไปอันนี้ก็ใส่จริงเมนูบ้านเราไงนะเมนูบ้านเราใส่ตะไคร้ที่หั่นเป็นซีกเป็นซีกใช่ไหมครับใส่ไปอีกต้นนึงใส่อีกต้นนึงต้น2ต้นก็ได้ครับอันนี้เพื่อที่จะมีจริงๆเพื่อให้กลิ่นมันหอมมากขึ้นให้กลิ่นมันหอมมากขึ้นใช่มั้ยฮะแล้วเวลาอยู่ในจานมันจะดูสวยด้วยครับมันดูมีอะไรนะครับแล้วก็เติมนี่ให้ใบมะกรูดอีกสักใช่อีก3-4 ใบ3ใบพอ3ใบพอนะฮะแต่อันนี้ไม่ต้องตำมันนะก็เพราะเดี๋ยวกลิ่นมันจะแรงไปอันนี้ไว้แค่แบบเป็นกลิ่นนะคลุกกระป๋ายอันนี้ได้ยังคุณเอกครับได้ละมาทีนี้สูตรพิเศษมันต้องใช้อันนี้ตันตันตพี่เตรียมผ้าแดงมายังเดี๋ยวเราไก่ใส่นี่เสร็จอ๋อก็คือต้องใช้หม้ออย่างนี้นะฮะใช่จริงๆหม้ออย่างอื่นก็ได้แต่เผอิญอ่ะผมมีหม้อแบบนี้อ๋อคือหม้อดินมันจะหอมกว่าคือใช้หม้ออย่างอื่นก็ได้แต่ต้องแบบมีเขาเรียกว่ามีคอนิดนึงมีคอนิดนึงใช่ไหมฮะต้องมีคอนิดนึงชาวอีสานเขาจะใช้หม้อที่หุงข้าวอันเนี้ยเหมือนถ้าเป็นแบบเป็นหม้อเหล็กนะมันจะเป็นคอที่เอาไว้นึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่ะใช่ไหมมันชื่อเป็นแบบใช่ครับนึกออกฮะเวลานึ่งข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะมีหม้ออย่างเงี้ยไว้เป็นน้ำใช่ไหมน้ำข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะใช้ไอ้น้ำเนี่ยในการนึ่งข้าวเหนียวให้ข้าวเหนียวมันออกมากินได้ใช่ไหมครับก็คือไอ้นี่ก็คือใช้วิธีเอาไก่เข้าไปอยู่ในนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่เหมือนกันแต่ถ้านึ่งข้าวต้องใส่น้ำเข้าไปครับแต่ถ้าเป็นไก่ใต้น้ำเนี่ยต้องเอาไก่ใส่เข้าไปแล้วน้ำมันอยู่ข้างบนนี่ผมตอนนี้ผมยังงงอยู่ว่าน้ำจะอยู่ข้างบนได้ยังไงใช่ไหมฮะนี่เดี๋ยวต้องให้คุณเด็กนี่ทำดูต่อใช่ไหมอันนี้ได้แล้วก็คือได้แล้วก็เอาไก่ใส่เข้าไปนะครับใส่ไปเลยนี แล้วยังไงต่อคุณเอกครับทีนี้เราต้องมีผ้าจริงๆถ้าที่บ้านมีผ้าขาวบางก็ดีนะครับครับเพราะผ้าขาวบางนี้เวลาเขาชาวบ้านเขาทำข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะมีผ้าขาวบางไว้แบบปิดหรือไว้อะไรแต่ว่าอันนี้เราไม่มีเราก็เป็นผ้าที่สะอาดนะครับครับผมมาชุบน้ำก่อนอ
นี่ก็คือน้ำที่เราจะนำมาใส่แต่มันเราก็มาวางข้างบนอ๋อนี่นะครับนะครับวางไปนะฮะนี่อย่างนี้แค่นี้ใช่นี่ก็คือไก่ใต้น้ำงงอันนี้งงอันนี้งงอันนี้กระบวนการก็คือพอเราอย่างนี้เสร็จเราก็เปิดไฟให้อ่อนที่สุดเลยนะครับผมเปิดไฟให้อ่อนที่สุดเพราะว่าอย่าแรงเพราะว่าถ้าแรงเนี่ยไก่ที่อยู่ข้างล่างจะไหม้อันนี้กระบวนการมันจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าเราต้องรอให้ความร้อนมันมาปะทะกับไอ้ตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยที่เป็นน้ำอยู่ข้างบนนะครับเพื่อให้น้ำข้างบนเนี่ยมันเกิดการระเหยแล้วน้ำมันก็จะออกมาอยู่ตามขอบเนี่ยมันก็จะหยดลงไปหยดลงมาในหม้อใช่ไหมครับใช่ครับแต่น้ำเนี่ยจะต้องคอยเปลี่ยนอยู่ตลอดเพราะว่าถ้าน้ำข้างบนมันร้อนปั๊บมันจะไม่ระเหยมันก็จะขึ้นข้างบนไงใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นพอต้มไปได้สักพักนึงมันต้องเปลี่ยนน้ำต้องเอาน้ำเย็นมาเติมนี่คือใช้เวลาอย่างหม้อที่เราทำเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เนี่ย45 นาทีนะครับโอ้โหนี่เป็นแบบเมนูบ้านปัญญาชาวบ้านแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าครั้งแรกนะที่ผมเห็นเหรอคือเคยได้ยินไก่ใต้น้ำเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงอ่ะผู้ชมเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็รอแล้วก็คอยเปลี่ยนน้ำใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะพี่เผือกครับครับผมหลังจากที่เราน้ำแรก15-20 นาทีครับผมพี่เผือกจุ่มไปจะรู้เลยว่ามันอุ่นละอ๋อมันอุ่นเลยไหมแต่จริงคือข้างในเนี่ยเขาก็จะน้ำเขาก็จะมีมันจะเห็นหยดมองปะนี่ครับมีหยดเห็นปะเห็นปะก็คือหยดน้ำอันนี้แหละที่มันจะไปช่วยนี่เห็นนะเห็นไหมนี่หยดแล้วเนี่ยนี่แหละอ๋อเห็นน้ำอันนี้แหละที่มันลงไปข้างล่างอ๋อมันก็ทำให้แบบหูมันหอมมากเลยหอมอ๋อนี่คือไก่ใต้น้ำนะฮะใช่ครับตอนนี้เราผ่านไป20 นาทีแล้วใช่ทีนี้นะพอน้ำมันร้อนเสร็จอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะไม่มาด้านนี้ละมันจะขึ้นข้างบนเพราะว่ามันขึ้นข้างบนจะเหยบนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำต้องเย็นต้องเย็นนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับหอมเปลี่ยนเลยอันนี้คือได้ยังครับเนี่ยได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วนะก็เมื่อกี้ผมจับเวลาดูก็ประมาณสักมี45 นาทีแล้วเองนะถึงเพราะว่าที่จะได้ชิมไก่ใต้น้ำที่แบบโหไม่ธรรมดาจริงนี่ฮะนี่เวลาจับต้องระวังนิดนึงนะครับนี่ไก่ก็นี่ข้างในก็จะมีน้ำแบบขุกคลิกใช่ครับน้ำขุกคลิกก็คืออย่างที่บอกว่าน้ำเนี่ยจากระเหยจากข้างบนลงไปใช่ไหมฮะไก่ร่อนเลยนะเพราะว่ามันอบไงมันอบผักมาจริงๆผักนี่แล้วแต่ชอบเลยนะผักนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคือได้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับก็เพราะว่าคนไทยเราเนี่ยชอบกินอาหารทุกอย่างกับผักอยู่แล้วครับเราก็มาแต่งให้มันสวยๆนิดนึงนะครับก็นะให้มันแบบดูมีเท็กเจอร์นะครับเวลาไปเสิร์ฟให้เมียกินก็จะได้ดูดีนี่ฮะนะก่อนที่คุณเด็กจะประดิษฐ์ประดอยเนี่ยผมนี่กลืนน้ำลายเป็นหลายอึกเลยแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นเสร็จแล้วไก่ใต้น้ำนี่ฮะแล้วก็ออกมาบนน้ำแล้วนี่ครับไก่ใต้น้ำครับโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาลิ้นแบบเดาะนิดนึงมันก็จะแบบของอร่อยนี่นี่ฮะโอ้ยนี่ดูดิคุณผู้ชมครับดูสิครับนี่ฮะฮะหลุดเลยนี่
ืนน้ำลายทำลายสอเลยเนี่ยทำลายสอเลยฮะแล้วก็นิดน้ำนิดหนึ่งน้ำนิดหนึ่งให้มันคลุกคลิกหน่อยครับคือกลิ่นสมุนไพรมันแบบตลบอบอวนอยู่ในปากเลยฮะจริงๆเนี่ยเมนูนี้ถ้ามันอ่อนเค็มไปนิดนึงนะครับเราสามารถทำพวกพริกน้ำปลานะครับเอามาเพิ่มได้หรือถ้าคนที่ชอบแบบน้ำจิ้มที่มันตำกระเทียมตำพริกแล้วก็ใส่น้ำปลามะนาวอะไรหน่อยเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเอามาหยอกอีกหน่อยก็ได้เพราะมันเหมือนเป็นไก่อบสมุนไพรอย่างหนึ่งนี่สุดยอดอร่อยมากนะอย่างไก่ใต้น้ำเนี่ยมันก็เป็นภูมิปัญญาของคนอีสานนะครับคือเขาคิดยังไงนะว่าเฮ้ยต้องเอาไก่มาอบอยู่ในนี้แล้วให้น้ำหยดลงไปนะสนใจผมเปล่าสนใจครับเลยอ๋อเหรอเหมือนพูดต่อฮะโอเคนะฮะก็จะเป็นแบบเคล็ดลับของแต่ละภาคนะครับมาวันนี้หมดเวลาแล้วพี่เบียร์นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับครับผมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีนะครับที่ดีต่อสมองดีตาดีและตับดีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆครับผมก็ต้องขอบคุณพี่เผือกมากนะครับที่ให้เกียรติมาในรายการขอบคุณเด็กนะครับได้ชิมอาหารอร่อยๆที่สูตรเด็ดเอกลักษณ์เนี่ยไม่ผิดหวังจริงนะฮะครับครับผมนะอาทิตย์หน้าจะเป็นเมนูอะไรคอยติดตามในรายการสูตรเด็ดเอกลักษณ์ครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็อีกนิดนะคุณเด็กนะครับพี่เผือกเดี๋ยวส่วนอันนี้นะเดี๋ยวเอาผ้าแดงมาปิดแล้วก็ไปลอยน้ำไม่เอานี่ไม่ได้ใช่ได้ใช่ได้โอ้เดี๋ยวให้ทีมงานตามไปกินในน้ำนะเพราะเป็นไก่ใต้น้ำใช่ฮะโอ้ยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีเพื่อสุขภาพที่ดีมีที่ศูนย์จำหน่ายยาตราสอนเทพไอซ์เบิร์กทุกสาขาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กเพื่อคนรักสุขภาพที่ร้านวสันต์ทุกสาขาไอซ์เบิร์ก